หน้าสิมาพี่ปัญหาซ้ำดีเสียงกันฟันฟาดีก่อนเป็นอย่างคือบ่คอยบ่กันดียังคงรับงานร้องเพลงงานโชว์อยู่ครับแต่มีเพลงใหม่ๆออกมาให้ฟังด้วยเพียงแต่ระยะหลังอีกบทบาทของตลกรุ่นใหญ่จากวงเพชรพินทองอย่างใหญ่หน้ายานก็คือการเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะครับเพราะทำจริงจังถึงขนาดว่ามียอดผู้ติดตามใกล้จะแตะ 400,000 คนแล้วหลายคอนเทนต์ที่ทำก็น่าสนใจครับทั้งงานโชว์การทำสวนในวันสบายๆไปจนถึงที่คนดูเยอะที่สุดก็คือคลิปเยี่ยมบ้านศิลปินอีสานคนดังที่หลายคลิปยอดวิวแตะหลักล้านเช่นพิมพาพรสิริน้องนุชดวงชีวันครูสลาคุณวุฒิมานี่มาตั้งพี่ป่ะจริงๆเหมือนกับพี่ใหญ่เนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันนะจริงๆอ่ะอยู่ชัยภูมิเหมือนกันแต่ตอนที่ต่างตอนช่วงแรกๆเลยก็คือต่างคนต่างก็มีงานมีอะไรแต่คงจะเป็นจังหวะชะตาด้วยได้มาเจอกันก็เลยได้ไปทำบุญครั้งแรกที่เจอได้ร่วมงานหรือว่าติดต่อกับพี่ใหญ่โดยมีเบอร์มีอะไรกันนะคือไปทำบุญที่วัดเด่นเจริญเจริญค่ะพี่ใหญ่ติดต่อพี่ใหญ่พาไปทำบุญมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนครั้งแรกไม่ได้มาขายขำขายโชว์มุกตลกเพียงอย่างเดียวครับแต่ใหญ่หน้ายานยังมาพร้อมคู่ขวัญคนใหม่พิมพาพรสิริที่ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ควงคู่กันออกงานเพราะว่ามีเพลงที่ทำร่วมกันโดยได้ครูสรเพชรพินโยแต่งให้เจอกันบ่าย 3:00 น.ในสารพันลั่นทุ่งบางเขน